สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่3สิงหาคม2566นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการเดินทางลงไปพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในวันศุกร์ที่4สิงหาคมนี้เพื่อไปตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุกรณีเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสขณะที่นะคะล่าสุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าได้สั่งการไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ตรวจสอบเรื่องการทุจริตแล้วและได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้รับความกระจ่างว่ามีเรื่องของการเรียกรับส่วยหรือไม่และให้ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างไรก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการขอใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงานพลุมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นขอตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้เปิดแถลงข่าวอภิปรายถึงคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยจากพรรคเพื่อไทยโดยใช้หัวข้อว่ามีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่โดยได้นำหลักฐานการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งจะเสนอชื่อให้คัดเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเป็นข้อมูลการซื้อขายที่ดินย่านถนนสารสินราคากว่า 1,570 ล้านบาทเมื่อปี2562และพบว่ามีการหลบเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทำให้ภาครัฐขาดรายได้ไปกว่า521ล้านบาทพร้อมทั้งมีการทำนิติกรรมอำพรางและเชื่อว่าหากนายเศรษฐาได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนต่างๆเช่นเดียวกับคดีเก่าๆของนายทักษิณชินวัตรดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้เป็นนายกคนที่30สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ประกาศแยกทางกับนางโซฟีเกโกรีทรูโดภรรยาภายหลังจากที่ทั้งคู่นะคะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมานานถึง18ปีโดยนายกรัฐมนตรีทรูโดเปิดเผยว่าการตัดสินใจแยกทางการมีขึ้นหลังจากที่ได้พูดคุยกันอย่างจริงจังหลายครั้งและเป็นการพูดคุยที่ยากลำบากก่อนที่จะตัดสินใจในที่สุด